าเป็นการทักทายกันปีนปีนต่อไปนี้นะครับผมจะเป็นคนถ่ายตลอดเวลาเพราะว่านี่เป็นการทำบล็อกครั้งแรกโอเคการไปอินเดียซึ่งผมกลัวพวกคุณขอตายมากไม่ใช่ลูกค้าเรานะครับแต่ว่าต้องมีครับผมบอกเลยว่าจะต้องมีพวกคุณไม่มีทางขอตายแน่นอนดิพี่น้ำพริกอันนี้น้ำพริกแล้วมันจะหมดอย่างรวดเร็วนะครับรู้ที่เราจะไปวันนี้นะครับคือชัยภูระเป็นเมืองที่ผมชอบมากซึ่งชัยภูระเนี่ยก็ทำได้ทั้งผักกุ้งไม่ว่าจะเป็นผักนี่มาอินเดียครั้งแรกกันทั้งสองคนมีคนก็บอกว่าอินเดียไม่แย่กว่าที่คิดแต่แย่กว่าที่คิดมันอยู่ซาลายามันอยู่ซาลายาอยากกินไข่พะโล้กินที่ไหนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิดีครับผมจริงๆเราชอบอินเดียมากทำไมครับเวลาที่คุณอยากจะร้องเพลงภาษาไทยมีความใกล้เคียงกับอินเดียมากยังไงครับอยากกินมาม่าบ้านอยู่ซาลายาพอแล้วผมก็มองแล้วอยู่สนามบินที่นครชัยภูระหรือว่าใจเปอร์แล้วนะครับในสนามบินดีไงแต่ว่านอกสนามบินยังไม่รู้นี่ครับที่อินเดียสวัสดีครับนิดหน่อยครับนิดหน่อยนะครับWhat is your name? My name is Vikram Singh, sir. Can I call you Vicky? Exactly. Vicky, yes. Let's go, Vicky. ตอนนี้นะครับเราจะใช้เวลา5ชั่วโมงไปเมืองอัคระ Yeah. นอนก่อนละ ถึงเมืองอัคระแล้วนะครับเมืองที่มีทัชมาฮาลอยู่นั่นเองครับเวลาอินเดียเนี่ยเช้ากว่าเราชั่วโมงครึ่งนะครับอาหารอินเดียมื้อแรกแกงอินเดียเนี่ยทุกอย่างคือเราไม่รู้นะว่าอะไรกินเนี่ยอะไรมีแกงหลายชนิดมีตัวนานแป้งเหมือนเป็นซาลาเปาอ่ะขนมปังแต่ว่าสิ่งที่แน่ใจคือทุกแกงทุกอย่างจะมีมาซาลาวันแรกมื้อแรกเนี่ยจะโอเคยังโอเคอยู่สักประมาณ3วันจะเริ่มกินอะไรไม่ลงมันจะรู้สึกว่าขงคอแต่จริงๆความหอมของมาซาลามันจะเริ่มเป็นความเลี่ยนดอกไม้ที่เขาให้มาเหมือนแบบมาหาเสียงอยู่พักไหนครับพักผ่อนนอนหลับครับTry to eat. Yeah, we will try to eat, but the way I will see, like, okay, like hygienic. And if I try and I keep that, ไม่มีปัญหา ไม่มีปัญหา Can you take us to hospital? ได้ ไงลูก บ้าไปโดนอะไรมาผมพูดเลยว่าการมาเที่ยวอินเดียเนี่ยทุกอนูทุกเวลาโมเมนต์เนี่ยยังไงก็บันเทิงนี้ทุกอย่างคือเรื่องใหม่ของกูใช่ไหมนี่ครั้งแรกนี่เราครั้งที่สองเป็นไงทุกอย่างดูน่าตื่นเต้นเนาะคือการบีบแตรที่อินเดียเนี่ยเป็นเหมือนกันทักทายถ้าบ้านเราเนี่ยคือบีบคือไอ้สัตว์ไอ้นู่นไอ้นี่ด่าใช่ไหมแต่ว่าที่นี่คือสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับไปเลยนะครับเชิญครับแล้วการบีบแตรของเขาเนี่ยรถตรงข้ามก็จะยิ้มให้พอยิ้มให้บีบใหญ่เลยตัน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 ปีนปีนปีนวันนี้มีชาเลนจ์ในการทำเสียงแตรให้เหมือนเริ่มจากนายก่อนทำเสียงแตรให้เหมือนปี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 นอันนี้แตรนั่นบีบแตรหรือบีบนมอาเดียเดียแตรอันนี้บีบแตรหรือช้างบีบช้างท่านไหนพี่ว่านเห็นไหมแปนเอ๊ะเอ๊ะอันนี้เราเอส10ออกมาแล้วแล้วฉันจะเอาโน้ต9ของฉันไปไว้ที่ไหนโดนกับดักคุณเป็นไรครับเหยียบขี้เหยียบขี้ตัวที่เราจุ๊บเมื่อกี้แหละเป็นทีมงานอาสาพี่หลงนะครับทุกคนจะต้องเคยเหยียบอึมาแล้วคนละหนึ่งครั้งมาก็โชคดีการเหยียบที่แปลว่าโชคดีลัคกี้ใครมาก็ซื้อฮิมาลัยเยอะมากที่อินเดีย15บาทประเทศไทย100บาทเราก็จะถึงทัชมาฮาลแล้วนะครับต้องเอาพาสปอร์ตมาให้เขาดูแล้วเวลาคนอินเดียจะพูดว่าโอเคเนี่ยคือคนอินเดียจะไม่พยักหน้าโอเคมานะครับของบาง
อย่างจะต้องปรับที่โรงแรมเพราะว่ามีการตรวจที่เข้มข้นไม่ว่าจะเป็นขาตั้งกล้องโน้ตบุ๊ก power bank ลิปสติกปากกาอีซิเกเลตบุหรี่ธรรมดาเข้าไม่ได้ผู้ชายนะครับคุณจะโดนที่รอพอจับตูดทุกคนจับแบบของพี่เนี่ยขยำเออขยำอ่ะแล้วถามว่านี่อะไรด่ากูนี่แหละในการที่เราจะเข้าไปก็ต้องซื้อตั๋วแบบนี้นะครับนี่คือประตูทางเข้าของทัชมาฮาลแล้วจ้ะเป็นหลุมศพแล้วก็เป็นอนุสรณ์แห่งความรักที่มีคนมาบังแล้วกำลังจะพูดซึ้งๆเลยทัชมาฮาลนะครับสร้างด้วยมือนะด้วยคนงาน 20,000 กว่าคนแล้วก็ใช้เวลา20กว่าปีนะครับทัชมาฮาลhow you call in Indian language Bidi.บิลลี่ Billy. Billy. อ๋อเป็นคำเดียวกันบุรีกับบิลลี่เหมือนบิลลี่นะในภาษาอินเดียนะครับเขาเอามาให้ลองผมไม่ได้สูบบุรีนะแต่ว่ามันก็เป็นแบบของโลคอล Very good พี่มาบิลลี่จะพาเราล่องเรือด้วยเหรอครับใช่ครับนี่คือแม่น้ำยามูนาเป็นอีกแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของอินเดียเหนืออินเดียเหนือเนี่ยก็จะมีแม่น้ำกังกาหรือว่าคงคาที่รู้จักกันนะครับมีแม่น้ำยามูนาเชอร์ชวาติทั้งสามแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ก็คนก็ดื่มก็อาบกินด้วยนะครับแต่ว่าอย่าลองเลยลองแค่บูรี่ของเขาก็พอแล้วบิลลี่บิลลี่ไม่ใช่บิลลี่คือชื่อพี่เขาไม่ใช่บิลลี่คือชื่อบูรี่เขาชื่อบันบารีบันบารีนี่ไปกับทัวร์ทั่วไปไม่ได้มานะครับเนี่ยซึ่งตรงนี้นะครับไม่ค่อยมีคนได้มาเท่าไหร่อยู่หลังทัชมาฮาลตรงระเบียงทัชมาฮาลเนี่ยคือคนเยอะมากแต่ข้างหลังนี่มีแต่วัวกับเราและพี่บันบารีเจ๋งว่ะเหมือนกันนะชีวิตนี้ก็มานั่งเรือยู่ไหนครับผมเฟสติวัลอะไรวะชื่ออะไรนะทัชมาฮาลทัชมาฮาลอุตสอบอุตสอบอุตสอบก็คือทัชมาฮาลเฟสติวัลครับทัชมาฮาลเฟสติวัลจัดปีละ1ครั้งครั้งละ10วันก็ใช้งานวัดบ้านเราเฮ้ยน่ารักเออบอกให้น่ารักเนาะเฮ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วเจออีกแล้วเจอกันแล้วไงให้ตังค์ไปแล้วให้มะพร้าวด้วยจำไม่ได้การกินที่อินเดียมีบางมื้อกินโรงแรมบ้างแล้วก็มีบางมื้อกินสตรีทฟู้ดบ้างนะครับอันนี้อาหารอินเดียนะครับตัวคาร์โบไฮเดรตเนี่ยก็จะไม่เร็วทำไมครับนานเป็นเหมือนโรตีอะไรอย่างงี้แล้วก็กินกับเดาเดาอะไรครับเดาคือถั่วไม่ใช่ให้แกเดาก็มีแกงต่างตัวลักษณะของข้าวเนี่ยก็จะเป็นเม็ดเรียวๆแบบนี้โอเคกินก่อนไซนี้แล้วก็นวดเจ็บก็บอกได้นะครับไม่เป็นไรครับผมอดทนครับผมเป็นคนที่บากบั่นมาเด็กนะครับมีนวดนอกจากนวดแล้วก็สามารถโกนหนวดได้นะครับหรือว่าตัดผมได้สบายไหมครับสบายครับแต่ตาจะบอดเมื่อกี้เหมือนนวดไม่ใช่แค่เปลือกตานะครับนวดตาดำด้วยอันนี้นวดหรือถนกหนังหัวเหมือนจะร้องจะบั่นไม่เข้าตาสบายไหมครับสบายมากครับ How do you call this thing in India? Sarakao massage. คุณจะฝึกร้องเพลงอินเดียคุณจะต้องมาลองนวดหัวแบบนี้แล้วคุณจะร้องเพลงอินเดียได้เลยสบายสัตตาคุณประกาศใช่ครับประกาศว่ามือหนักโอ้ย oh, this is so good oh, so good yeah oh. นี่เป็นเนื้อแต่ครับโอ้ยดึงหูเลยโอ้ยอุจจกเลยนี่เป็นเฟสมาซาจครับของดีทั้งนั้นถูกผ้าเนี่ยใช้จากคนที่แล้วไม่ใช่หรอวะอันเดียวกันไม่ใช่หรอตบดีนะครับพี่เอาตบแรงๆเหรอครับได้เลยครับรถเหนียงใครที่เหนียงเยอะมาแล้วๆๆๆๆๆเหมือนไม่เหลือผิวหนังตอนนี้มันโดนถลกหนังไปแล้วรอมากรอเลยโดนตบแล้วเสียตังค์เดี๋ยวต้องกลับไป
ผมไม่เคยรู้สึกว่าหน้าใสเท่านี้มาก่อนในชีวิตนะครับความเจ็บปวดงดงามเสมอรูขุมขนหายไปหมดเลยนะครับรวมถึงผิวหนังด้วยแม่งขัดออกหมดเลยคิ้วยังอยู่ไว้เนี่ยคิ้วยังอยู่โอเคแต่ว่ามาแล้วควรจะลองเฮดมาสาจโอ้หน้าใสฮะผมหน้าใสมากเมื่อกี้นายน่าจะลองนะผมตื่นด้วยนายเนี่ยเป็นคนอินเดียเลยเขาไม่แนะนำให้เที่ยวเดินเที่ยวตอนคืนเพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วก็พรุ่งนี้เราจะไปที่ชัยปุระมึกบีบอะไรกันหนาวะไม่ไหวแล้วมึกบีบจังเลยบีบเป็นบีบนมเลยฝากกด subscribe ช่องเมโร่สตูดิโอไว้ด้วยนะจ๊ะเฮ้